เดี๋ยวเบรกนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าบริษัทไหนที่เขาจะเอา AI มาทำงานแทนคนเขาก็เตรียมปลดคนเราด้วยค่ะก็อย่างที่บอกไปในปลายเบรกที่แล้วนะครับว่าองค์กรต่างๆเริ่มเห็นสัญญาแล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นคนต้องเตรียมตัวมากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ว่าบริษัทที่เขาวางแผนและเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่น IBM ครับ CEO ออกมาบอกเลยบอกว่าระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าเขาจะเริ่มชะลอการรับตำแหน่งงานที่คาดว่า AI หรือหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับภายในสำนักงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นจำนวนคนที่คาดว่าจะกระทบตำแหน่งงานที่คาดว่าจะกระทบเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับเขาคาดการณ์ว่า 2-3 ปีต่อจากนี้พอเขาชะลอการรับตำแหน่งงานปั๊บตำแหน่งงานที่อาจจะได้รับผลกระทบในระยะใกล้ๆอาจจะมากถึง 7,800 ตำแหน่งเลยทีเดียวครับแล้ว CEO ของ IBM ยอมบอกด้วยนะครับว่าภายในระยะเวลาประมาณ5ปีหลังจากนี้จะมีพนักงานถึงประมาณ30%โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับภายในสำนักงานซึ่งก็เป็นงานที่ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับ ChatGPT ทำงานได้แม่นยำมากกว่าอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลงานที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าอาจจะมีคนที่ได้รับผลกระทบในแง่พนักงานมากถึง 26,000 ตำแหน่งครับแล้วความสามารถของ AI อย่าง ChatGPT ที่ออกมายังแสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำงานได้ในหลากหลายมิติไม่ใช่งานที่ซ้ำอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นนะครับยังช่วยเหลือเรื่องของการเขียนโปรแกรมการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมหลายคนเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าตำแหน่งงานของมนุษย์ในอนาคตมันจะยากมากขึ้นเรื่อยๆกับการที่จะไม่อยากให้ AI เข้ามาแทนที่ครับพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่ามีประเทศไหนที่เขาเอา AI มาใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยงานได้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่แหมต้องบอกว่าเป็นประเทศแห่งหุ่นยนต์อันดับต้นๆเลยนะคะเขาเอาหุ่นยนต์มาใช้ในหลากหลายวงการรวมไปถึงวงการร้านอาหารด้วยมาทำงานพนักงานเสิร์ฟล่าสุดเอามาทำอาหารด้วยนะคะหรือว่าเป็นเชฟ AI นั่นเองค่ะซึ่งญี่ปุ่นมีการวางแผนเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของเขานะคะเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอันเนี้ยคนสูงอายุก็เยอะนะคะแล้วก็คนวัยแรงงานก็น้อยเขาขาดแคลนแรงงานมากๆนะคะก็เลยมีบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง New Innovation เขามีการพัฒนาคุกกิ้งโรบอทออกมาช่วยแล้วหรือที่เรียกกันว่า AI Chef นั่นเองค่ะตัว Cooking Robot ของ New Innovation เนี่ยปัจจุบันนี้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำอาหารให้กับร้านอาหารหลากหลายประเภทแล้วย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านี้เขาเคยทำหุ่นยนต์ที่ชงกาแฟมาแล้วนะครับใช้ชื่อตอนนั้นว่า Root 4แล้ววิธีการก็คือว่าเขาจะมีการให้ร้านเนี่ยออกแบบให้ร้านสามารถอัปโหลดวิธีการทำอาหารขึ้นไปบนคลาวด์ครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถทำอาหารออกมาให้มากไปกว่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้หุ่นยนต์สามารถจะทำอาหารให้มีรสชาติแตกต่างกันไปตามแต่ละออเดอร์ของคนที่มาเป็นลูกค้าของร้านไม่ได้หมายความว่าทำตามสูตรเป๊ะทั้งหมดนะครับแต่บางคนยกตัวอย่างถ้าเป็นอาหารไทยบางคนบอกไม่ใส่ผักชีไม่ใส่น้ำตาลในอนาคต AI มันสามารถทำให้ได้ถึงขนาดนั้นถามว่าในอนาคตถ้าหากว่าร้านอาหารของญี่ปุ่นสามารถมีหุ่นยนต์มาใช้งานประโยชน์ที่ได้แน่ๆก็คือว่าปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานของเขาก็จะหมดไปครับเหมือนกับว่ามีพนักงานเข้ามาช่วยทำงานเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ทาง New Innovation เขาตั้งราคาหุ่นยนต์ที่ว่านี้เอาไว้ตัวละประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก1.2 ล้าน ถึง 2.5 ล้านบาทนะครับแล้วตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายตัวหุ่นยนต์ที่จะไปให้ได้ประมาณสัก 100,000 โลเคชั่นภายในระยะเวลา3ปีและแนวคิดของ Innovation ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับตัวบริษัทเขาสามารถที่จะระดมทุนหมายความว่าถ้าใครเห็นว่าแนวคิดนี้ได้ประโยชน์มาลงทุนกับเขาไปก่อนตัวบริษัทนี้จะได้มีเงินเพื่อไปพัฒนาโครงการของตัวเองได้เขาระดมทุนไปได้แล้วเกือบ$20 ล้านหรือเกือบ679 ล้านบาทสำหรับการที่จะผลิตตัวโรบอทออกมาเชิงพาณิชย์นะครับเอาจริงๆก็อยากชิมเหมือนกันนะว่าจะรสชาติเป็นยังไงคุณยนต์ทำอาหารให้เรากินนะคะไปดูอีกประเทศนึงอย่างเยอรมนีคุณผู้ชมอันนี้เขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าไฮเทคแล้วก็ล้ำสมัยมากๆรวมไปถึงเขายังมีเพนพอยต์อีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะมีอัตราผู้สูงอายุเนี่ยสูงที่สุดในสหภาพยุโรปด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่กลัวการมาของ AI นะคะเขาเริ่มเอาหุ่นยนต์มาใช้ทดแทนแรงงานมากขึ้นแล้วก็ไม่กลัวการที่จะเอาหุ่นยนต์มาช่วยด้วยภาคธุรกิจมองนะคะว่า
ุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาช่วยในลักษณะไฮบริดมากกว่าทดแทนคนไป 100% เลยนะคะมีข้อมูลเมื่อไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วสำนักงานสถิติรัฐบาลกลางเยอรมันบอกว่ามีแรงงานอยู่ในระบบนะคะประมาณ 45.9 ล้านคนถึงแม้ว่าตัวเลขคนมีงานทำจะสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่เอาจริงๆก็ยังไม่พอสำหรับที่เยอรมันนะคะหอการค้าเยอรมันบอกว่าบริษัทเยอรมันกว่าครึ่งนึงยังหาแรงงานที่มีทักษะคือจะต้องมีทักษะด้วยแล้วก็ปริมาณแรงงานก็ยังไม่พอด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเคยประกาศแผนที่ชื่อว่า Daring More Progress เอาไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะคะสำหรับนโยบายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผนที่จะมุ่งมั่นเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาใช้ในโลกธุรกิจมากขึ้นปัญหาการขาดแคลนแรงงานของเยอรมนีอันนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าประเทศนี้เขามีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดในยุโรปนะคะทางออกก็อาจจะคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นก็คือใช้หุ่นยนต์มาช่วยแรงนะคะแล้วก็ที่เกาหลีใต้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมาเก็บถาดอาหารหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะสามารถเซลฟ์เช็คได้นะคะโดยการใช้โรบอทเป็นแคชเชียร์โดยไม่ต้องมีคนเลยผลการศึกษาในปี2018น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเราไปดูว่าคนเยอรมันซึ่งประเทศของเขาเนี่ยเทคโนโลยีไปไกลมากเรื่องการใช้หุ่นยนต์เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วคนเยอรมันกังวลหรือเปล่าว่าหุ่นยนต์เข้ามาแล้วจะทำให้เขาต้องตกงานเพิ่มมากขึ้นผลสำรวจในปี2018บอกแบบนี้ครับว่าคนเยอรมันประมาณ37%ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีนำมาใช้แล้วจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นมี62%ที่มองว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีแค่ประมาณ1%เท่านั้นที่เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามาแล้วจะทำให้การทำงานแย่ลงทีนี้มาดูทัศนคติของคนเยอรมันในแง่ของเทคโนโลยีกับการได้งานหรือตกงานของเขามีคนเยอรมันประมาณสัก 6% ที่มองว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจะทำให้โอกาสการตกงานน้อยลงครับตรงกันข้ามเลยมีประมาณ10%ที่คิดว่าเทคโนโลยีจะส่งผลทำให้ตัวเขามีโอกาสตกงานมากขึ้นส่วนที่เหลือไม่ได้คิดอะไรเลยครับส่วนใหญ่มองว่าเทคโนโลยีไม่ได้มีผลต่อความเสี่ยงของการตกงานหมายความว่าคนเยอรมนีส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่เลยนะครับว่าหุ่นยนต์จะทำให้เขามีโอกาสตกงานมากขึ้นและถ้าเราไปดูก็จะพบว่าสต็อกหุ่นยนต์ที่มีการใช้งานอยู่ในยุโรปณตอนนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งครับเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากเยอรมันแปลว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงานของหุ่นยนต์มาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรหุ่นยนต์ในปัจจุบันที่ถูกใช้ในปัจจุบันนี้ทางฝั่งของยุโรปนั้นส่วนใหญ่จะถูกใช้อยู่ในภาคของการผลิตยานยนต์แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มตัวผลิตตัวเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะยังมีไม่มากเท่าแต่จำนวนการใช้หุ่นยนต์เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับภาพการทำงานในอนาคตก็คงจะไม่ใช่การปล่อยให้หุ่นยนต์หรือดิจิตอลทำงานแบบ 100% แต่มันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคนและหลายสายงานครับลูกค้าไม่มั่นใจด้วยซ้ำไปว่าที่จะปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานทั้งหมดนะครับการดูแลผู้สูงอายุก็คงจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันจากการเอาหุ่นยนต์มาใช้ทำงานเพราะว่าปัจจุบันนี้คนในภาคธุรกิจนี้ยังขาดแคลนอยู่พอสมควรทีเดียวทีนี้หลายคนอาจจะกังวลค่ะพี่เจียวว่าแหม AI มาแบบนี้จะมาแทนที่ตำแหน่งงานของเราหรือเปล่านะคะเรามีข้อมูลจากคุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาเขาบอกว่ามี10อาชีพที่ AI ยังแทนที่มนุษย์ไม่ได้อันนี้ไปถามจากChatGPT ด้วยนะ มีคำตอบค่ะพาไปดูกันครับไม่ได้ยังแทนที่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันแทนที่ไม่ได้แค่ณตอนนี้มันยังแทนที่ไม่ได้นะครับและคำตอบของ ChatGPT บอกว่า10อาชีพต่อไปนี้ณตอนนี้ยังทำแทนไม่ได้อันดับที่1ครับคือนักสังคมสงเคราะห์เหตุผลเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจความฉลาดทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยถัดมาคือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ซับซ้อนหลายมิติไม่ใช่ความรู้แบบตรงไปตรงมาเพียงแค่อย่างเดียวครับถัดมาคือครูเพราะว่าการเรียนการสอนที่ดีต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องปรับตัวเก่งมนุษยสัมพันธ์ต้องดีด้วยถัดมาคือเรื่องของอาชีพนักศิลปะนะครับความคิดสร้างสรรค์การใช้จินตนาการถัดมาคือนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าใช้ทั้งจินตนาการใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ชั้นสูงและก็ต้องมีการตั้งคำถามคิดวิเคราะห์ต่างๆนักกฎหมายเพราะว่าต้องมีการใช้ตรรกะตีความขั้นสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจในมิติต่างๆของกฎหมายนักประพันธ์จินตนาการความสร้างสรรค์ความสามารถเชิงซ้อนในแง่ของอารมณ์และก็ความคิดด้วยครับที่น่าสนใจก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะคะที่จะต้องบริหารจัดการบุคคลส่วนอะไรที่อาชีพที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเนี่ยแหละก็อาจจะ AI ไม่สามารถที่จะมาแทนที่ได้นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าหรือว่า customer service นะคะผู้ประกอบการที่จะต้องคิดวิเคราะห์บริหารจัดการอะไรต่างๆหุ่นยนต์ไม่น่าจะแทนที่ได้แต่อย่างที่บอก
ไปว่าไม่ได้แปลว่าแทนที่ไม่ได้มันแค่ตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าอนาคตถ้าเกิดว่า AI ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นอาจจะแทนที่บางอาชีพก็ได้เสียใจที่10อันดับที่ Chat GPT บอกไว้ไม่มีชื่อของอาชีพผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดำเนินรายการนะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ AI เข้ามาพัฒนาหรือว่าทำงานแทนที่เราต้องอัพสกิลอะไรบ้างโมเดลไหนที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแรงงานไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ